การกินไข่ทำให้คอเลสเตอรอลสูงหรือไม่เราไปหาคำตอบกับอาจารย์สง่าดามาพงศ์นักวิชาการด้านโภชนาการไม่มีใครมีคอเลสเตอรอลสูงในร่างกายจากการกินไข่คนที่คอเลสเตอรอลสูงเกิดจากการกินอาหารมันจัดหวานจัดกินแป้งเยอะไม่กินผักขี้เกียจออกกำลังกายไข่ถือว่าเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพดีที่สุดเพราะในไข่มีกรดอะมิโนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบกินเข้าไปแล้วทำให้ร่างกายแข็งแรงที่สำคัญในไข่มีแคลเซียมวิตามินแร่ธาตุมีเปเรซิตินและโครีนเป็นส่วนประกอบของเซลล์สมองและทำให้รู้สึกกระฉับกระเฉงให้เด็กเจริญเติบโตสมวัยสำหรับวัยทำงานกินไข่แล้วมีประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่าคนที่กินไข่น้อยผู้สูงอายุจำเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับโปรตีนจากไข่การกินไข่นั้นอยากให้กินหลากหลายเมนูไข่เจียวไข่ต้มไข่ตุ๋นเอาไข่ไปใส่ผัดเอาไข่ไปทำโพโลไข่ลูกเขยสำคัญที่สุดไข่ถือว่าเป็นอาหารที่มีโปรตีนที่มีคุณภาพมากทีเดียวครับคราวนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าไข่ไก่มีสารอาหารและโปรตีนที่มีคุณภาพเหมาะกับทุกวัยก็ทราบกันไปแล้วนะครับว่าไข่เนี่ยไม่ได้ทำให้ร่างกายเกิดคอเลสเตอรอลสูงเหมือนกับที่คนเข้าใจผิดกันแต่ว่ามีสารอาหารอย่างเยอะมากนะฮะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยแถมราคาถูกหาง่ายและสามารถสร้างสรรค์สารพัดเมนูได้ครับใช่แล้วค่ะและเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะก็ควรที่จะรับประทานไข่และอาหารให้ครบ5หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมกับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะคุณผู้ชมและในช่วงหน้าค่ะหมอต้นรออยู่แล้วกับทริคลดน้ำหนักมีชื่อว่า3333เจ้าตัวเลขเหล่านี้จะมีประโยชน์ยังไงจะช่วยอะไรได้บ้างในการลดน้ำหนักไปติดตามชมกันได้ในภารกิจพิชิตพุงค่ะ